กลับเข้าสู่รายการทัศน์จิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะที่422-1606นั่นเองนะคะเดี๋ยว3ท่านผู้โชคดีวันนี้จะมีโอกาสได้รับเหรียญขวัญถุงนะคะจากหลวงปู่ฟูนะคะก็จะมอบให้3ท่านนะคะช่วงท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ว่าท่านไหนที่อาจจะส่งมาลุ้นแล้วแบบไม่ทันจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะบัตรคอนเสิร์ตที่จองเอาไว้เนี่ยทุกที่นั่งได้รับวัตถุมงคลที่อาจารย์มอบให้แล้วก็หนังสือดีๆจะไปหาตาม C1 จะไปหาตามแหล่งหนังสือไม่มีนะคะไม่มีครับเรามอบให้ในงานคอนเสิร์ตเท่านั้นใช่ครับเป็นของขวัญสุดพิเศษที่อาจารย์ตั้งใจนะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเรื่องราวของตัวเลขเนี่ยตามตำรับตำราเตโชธาตุระบุเลยวันที่1-31เนี่ยเกิดมาเป็นยังไงบ้างนิสัยเป็นอย่างไรต้องระวังอะไรเลขมงคลนะแล้วก็การทำบุญเสริมเองก็ตามบางท่านก็บอกว่าอยากจะทำบุญด้วยไปหาก็มี คืออยากจะได้หนังสือผมก็ต้องติดต่อทีมงานเลยกันนะครับน้องนิวเนี่ยกำลังรับสายอยู่เพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะทำเฉพาะจำกัดกับบุคคลที่จองบัตรจริงๆนะกินกลางโทรสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับถ้าอยู่ไกลๆแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆหรือว่ามีโอกาสพอผมอยากเรียนเชิญเชิญนะครับว่างานนี้เป็นงานที่ผมตั้งใจสูงกับการสร้างบุญใหญ่กับการสร้างสถานที่อย่างต่อเนื่องโครงการฟื้นคืนชีวิตโครงการสร้างพระอุโบสถให้กับวัดในถิ่นทุรกันดารต่างๆโทรเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับอย่าช้ามาร่วมบุญกันได้แล้วก็นอกจากจะได้ชมคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยช่วงเช้าๆนะ10 โมงกว่าๆเนี่ยก็จะมีพิธีเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่นำกระเป๋าสตางค์นะมาร่วมบุญร่วมกันหรือแม้กระทั่งบางคนอยากจะมาเสริมอยากจะมีเงินขวัญถุงหรือแม้กระทั่งบางท่านมีป้ายร้านค้าต่างๆก็ตามนะก็สามารถที่จะนำมาเสริมสิริมงคลกันได้นะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชานะคะบรมครูด้วยนะคะก็นะสามารถที่จะโทรเข้ามาจองบัตรกันตอนนี้ได้เลยนะคะบัตรนี้อาจจะเหลือไม่มากแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีคอนเสิร์ตกันแล้วฉะนั้นมีเวลารีบโทรมาจองบัตรกันนะคะใช่ครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณคุณทรงยศค่ะเลขบัตร624เลิกกับแฟนมา4เดือนจะมีแฟนใหม่หรือว่าได้คืนดีกับแฟนที่เพิ่งเลิกไปเร็วๆนี้ไหมคะ2อย่างเนี้ยถ้ามีตอนนี้ก็เลิกลาจะมีแรงซ้ำซ้อนคือพูดง่ายอ่ะปัญหามันจะเข้ามาซ้ำซ้อนคุณต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ความที่คุณทรงยศช่วงเนี้ยเหมือนเหงาแต่เอาแต่ใจตัวเองเยอะฉะนั้นแล้วการที่อ่อนล้าการที่อ่อนข้อนิดนึงแล้วก็ยอมรับเหตุผลกับคนรอบข้างบ้างมันจะดียิ่งเลยฉะนั้นอะไรที่ผ่านไปมันอาจจะไม่กลับคืนมาแต่คนที่จะมาใหม่แน่นอนคนที่เหงามีแน่ๆครับนะฮะคุณสมยศนะเอาใจช่วยอะไรกันนะฮะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณรุ่งนภาค่ะเลขบัตร880นะเมื่อไหร่จะหมดหนี้แล้วก็ลูกกับสามีเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเมื่อไหร่จะปลดหนี้นะครับปีหน้ามีแรงทุเลาปีนี้ยังก็ว่าปีนี้มีแรงทุเลาน้อยนะครับปีหน้าค่อนข้างจะผ่อนปลนช่วงประมาณกุมภามีนาหน้านะครับแต่ว่าลูกสามีช่วงนี้ลูกแข็งนิดนึงกับเรื่องความคิดกับเรื่องของการว่าเขาเองเขาอาจจะมาเป็นเอกกับใครๆดังนั้นสอนให้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็สอนให้เป็นผู้ให้เยอะๆจะดีส่วนสามีอย่าไปยุ่งเขาเยอะมุมเขาเยอะมุมเขาเรื่องการงานมุมความคิดเขาเยอะดังนั้นเราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไปก่อนในช่วงนี้แล้วทุกอย่างจะทุเลานะครับคุณลุงนภาเอาใจช่วยครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณประสิทธิ์นะคะเลขทะเบียนรถ596ค่ะบอกว่าถามว่ารถคันนี้จะส่งเสริมกันหรือเปล่า596นะครับมีเลขเสริมธาตุทั้ง2ตัว5กับ6เป็นเลข Lucky Number เวลาไปเลขบ้านทะเบียนรถถ้ามีเลข5เลข6ดีเลิศประเสริฐศรีกับคุณครับส่วนลายเซ็นมอบให้เลยก็คือขอจะได้เตโชธาตุคนไทยปากกาหัวใหญ่ให้นะครับเตโชนะครับคุณประสิทธิ์มิตรแท้นั่นเองจองบัตรคอนเสิร์ตกันก็เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้ประสิทธิ์อย่าลืมมานะครับนะฮะประสิทธิ์และเพื่อนประสิทธิ์แล้วก็เพื่อนเพื่อนเป็นแฟนรายการทุกคนมาร่วมมารวมบุญกันครับประสิทธิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมควรครับวายุพักสิทธิ์เป็นแฟนรายการประจำอยู่ครับค่ะบอกว่าอาจารย์ครับด้านการงานนี่จะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าตอนนี้สมควรที่จะมีการดีขึ้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเหนื่อยๆแต่ว่าก็ไม่เหนื่อยมากที่ว่าเราจะเอาตัวรอดไม่ได้เอาตัวรอดได้แต่ว่ามันจะเติมเต็มสีสันชีวิตคุณเนี่ยในช่วงมิถุนายนนี้แล้วแหละนะฉะนั้นสมควรผ่านพ้นวิกฤตแล้วเร็วๆนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณณวพลค่ะถามว่าจะขายบ้านได้เมื่อไหร่ครับแล้วก็ทะเบียนรถ4596เป็นอย่างไรณวพลขายบ้านได้เมื่อไหร่นะฮะประมาณกับเกือบ6เดือนด้วยกันนะฮะประมาณ4เดือนเสร็จๆนะครับไม่เกิน5เดือนราคาได้ตามที่คิดได้ตามที่ตกลงด้วยนะครับส่วน4596ระวังท้ายนิดนึงท้ายเนื้อหอมคุณกิจโชนมามีแน่นะช่วงประมาณสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไป2สัปดาห์นะครับต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษนะครับณวพลครับ
SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรค่ะถามเรื่องของเคราะห์ภัยสุขภาพการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเจริญก้าวหน้ามั่นคงแค่ไหนถ้าการปฏิบัติธรรมก่อนนะฮะในการปฏิบัติธรรมคุณเนี่ยมีพื้นอยู่แล้วเพียงแค่ต่อยอดแล้วก็พยายามกำหนดอาปาณสติให้มากขึ้นรวมถึงนะปล่อยวางปล่อยโปร่งปล่อยว่างจิตใจให้มากขึ้นกว่านี้แล้วทุกอย่างก็จะทุเลาเคราะห์กรรมนะคุณธนพรเจอบามากใครๆเพื่อนๆจากนั้นถ้ามีโอกาสก็ทุเลาบางด้วยการให้ทานกับสัตว์ที่เราไม่คุ้นเคยให้ทานกับคนที่คิดว่าเป็นศัตรูคือการอภัยทานแล้วเคราะห์ภัยจะทุเลาและเบาบางดีสุขภาพประมาณช่วงนี้เม็ดเลือดหรือแม้แต่เรื่องของระบบหายใจของคุณเนี่ยติดขัดข้องบ้างนะพยายามพักผ่อนให้เยอะแล้วทุเลาความเครียดมันจะดีนะฮะไอการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำให้ทุเลาความเครียดเป็นระยะเป็นระลอกไปได้ดีที่สุดครับธนพรครับทุกท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะมาลุ้นกันได้นะ3ท่านผู้โชคดีนะคะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเจษฎาวุฒินะคะจะมีโอกาสรับราชการทหารหรือเปล่าครับแล้วการเรียนเป็นอย่างไรลุ้นได้ประมาณ 60% อีก 40% นะฮะไม่โทษเรื่องดวงแต่โทษเรื่องความพยายามน้อยลงนะครับคือไม่ค่อยเข้มข้นแต่เหมือนเดิมๆนะฮะฉะนั้นลองกลับมาอีกครั้งหนึ่งการเรียนคุณถือว่าทิศทางเนี้ยมันต่อยอดของเดิมที่จะเป็นข้าราชการทหารได้ฉะนั้นลุยต่อนะฮะอย่าชะลอแรงแผ่วมันจะมีแรงปลายไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นครูถาขอเป็นนะฮะอะไรกำลังใจแล้วก็ต้องเดินต่อด้วยนะครับนี่เลยเจษฎาวุฒิน้องๆหนูๆช่วงนี้นะครับก็กำลังใบเรียนกำลังใบตั้งใจศึกษานะฮะมหาลัยก็ดีมัธยมก็ตามลุยหน้าต่อไปอากาศมันร้อนนะครับต้องพยายามเรียนให้เยอะๆนะท่องกำลังเหมือนน้องม้วยนะครับค่ะเป็นช่วงหัวปั่นกันช่วงนี้นะ SMS ต่อมาค่ะครูสวัสดีครับครูจากคุณชลิตนะคะเลขบัตร691ผมจะมีลูกไหมครับเดือนไหนโอ้ยเอาอย่างนี้เลยครับแหมคำถามยากๆนี่ชอบนะส่งเข้ามาเลย691ยังไม่มีนะครับรอบปีหน้าลุ้นได้ปีนี้มีแต่สูญเสียมีแต่นะท้องก็ท้องลมนะครับฉะนั้นแล้วคุณชลิตครับเชื่อผมว่าไอ้สิ่งที่คุณจะได้รับประสบมาเนี่ยมันยังเขาว่าสร้างอภิชาตบุตรเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับมีมาก็มาหลอกๆมาคิดว่าจะมีก็หายไปรอบปีหน้ารุ่นได้ตั้งแต่มกราเป็นต้นไปแล้วได้ลูกสาวด้วยนะฉะนั้นมาชมคอนเสิร์ตดีครับมาเจอกันมาทับมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปต่อมาค่ะต่อไปนะครับคุณขันตรีจะมีโชคไหมคะอาจารย์เดือนไหนคะโอเคชัดเจนนะแสดงมาส่งมาจัดไปนะครับเดือนกันยายนนะครับวันที่16กันยามีโชคครับSMS ต่อมาค่ะนั่นแหละSMS ต่อมานะคะคุณสีโพจะมีโชคลาภไหมครับแล้วควรบูชาอะไรไม่มีแต่บูชาได้บูชาบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะครับบูชาด้วยหมากครูนะฮะหมากครูแล้วก็จุดธูป12ดอกนะฮะบอกกล่าวท่านนะขอพรบารมีและอย่าลืมนะการเจริญสมาธิกรรมฐานแผ่บุญทานให้ครูบาอาจารย์ถือว่าเลิศในเรื่องของการให้นะครับสีโพกับลายเซ็นนี้เลยคุณสีโพอย่าลืมนะคะรีบโทรมาจองบัตรคอนเสิร์ตกันนะคะ2หมายเลขด้านบนนี้เฉพาะโทรมาจองบัตรคอนเสิร์ตเท่านั้นแต่ว่าใครจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันก็ได้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขบัตรจากคุณโชคนะคะสิทธิ์มีครูเลขบัตร031เงินงานสุขภาพค่ะ031นะครับเป็นคำว่าอับเฉาเรื่องการเงินมันต่ำเท่าไหร่มันก็ติดลบตลอดนะถ้าช่วงนี้ถ้าคุณคิดว่าจะไปลงทุนกับใครนะฮะสต็อปไว้สักนิดหนึ่งส่วนการงานขาขึ้นนะครับการงานไม่มีการเงินการงานสุขภาพด้วยเดี๋ยวก่อนพิมพ์ผิดนะเนี่ยเดี๋ยวเอาการเงินการเงินถ้ายังลบมาลบนิดนึงเป็นการเงิน2อันเออไม่ได้การงานก่อนนะฮะการงานขาลงนะครับแต่ว่าก็ยังขยับปรับเปลี่ยนในสื่อทิศทางที่คุณพอทุเลาได้บ้างส่วนสุขภาพประมัยระวังนะฮะตั้งแต่เรื่องปลายมือปลายเท้านะเรียกว่าเหน็บชาหรือว่าอาการชาซ้ำซ้อนจะเกิดขึ้นบ่อยๆหรืออาการนิ้วล็อกด้วยต้องระวังเป็นพิเศษคุณโชคติดมีครูต้องระวังครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณเอกราชนะคะเบอร์โทรศัพท์081เป็นโรคหัวใจมีโอกาสจะหายหรือเปล่าต้องทำอย่างไรโรคหัวใจต้องคุมน้ำหนักนะฮะคุมอารมณ์สภาวะอย่าให้เครียดเกินคุมเรื่องเลือดฉะนั้นมันคุมเยอะเหลือเกินฉะนั้นแล้วออกกำลังกายเล็กๆแล้วก็มานั่งกรรมฐานสมาธิกำหนดลมหายใจบ่อยๆจิตให้ดิ้งสมาธิมากนะฮะกำหนดลมหายใจว่าเราจะต้องตายเราจะต้องตายนะคือกำหนดมรณสติให้เกิดขึ้นแล้วก็เอาลมหายใจนั้นพิจารณานะอย่าให้ขาดลมหายใจอย่างต่อเนื่องเอาจิตไปกำหนดที่ลมหายใจนั้นแล้วจะทำให้จิตนิ่งนะเอกราชก็จะทุเลานะ081การป่วยเจ็บซ้ำซ้อมเกิดขึ้นได้บ่อยๆฉะนั้นใครที่มีเลข0เลข1ต้องระวังเป็นพิเศษหรือถ้าอยากทราบเข้มข้นอย่างนี้ก็ต้องหนังสือเล่มนี้นะครับลายเซ็นนะครับของครูถาเลขจิตนั่นเองเลขจิตเลขจิตดวงใช่นะแต่ว่าจะจองกันได้ก็ต้องจองบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็ไปรับกันที่หน้างานได้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณจรัญญาปีนี้จะหมดหนี้หรือเปล่าคะเงินจะคล่องมือไหมคะชัวร์ครับ
ปีนี้ทุเลาแต่ไม่หมดนะฮะเหลือประมาณ 20% ที่ไม่หมดแต่ว่าเงินคล่องมือดีกว่าเดิมครับสรัญญาเอาจะช่วยนะครับเต็มล้านเต็มร้อยเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้ว3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้จะมีโอกาสได้รับเหรียญขวัญถุงนะคะจากหลวงปู่ฟูด้วยเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการเลยนะรีบส่ง SMS เข้ามาส่วนใครจะไปเจอกันกับงานคอนเสิร์ต15พฤษภาคมนี้นะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะทุกราคาของบัตรนี้เราจะได้ไปร่วมบุญไปสร้างกุศลกันต่อแล้วก็มาเจอกันเปิดบ้านนะคะที่เซ็นทรัลเวสต์เกตเนี่ยเราจะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวขวัญถาทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตด้วยกันมาร่วมบุญร่วมกันด้วยเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ